สบายดีเนาะข้าพเจ้ามณรมเพชรปักดีเนาะกองกลางทีมชาติลาวชุดใหญ่เนาะก็รู้สึกดีใจหลายเนาะเพราะว่าเฮาได้ห่างหายจากทีมชาติไปก็เกือบปีเนาะก็ดีใจที่ทางสหพันธ์ทางทีมงานสตาฟโค้ชได้เอิ้นโตเข้ามาติดอีกครั้งเนาะก็จะเฮ็ดให้จะเฮ็ดผลงานให้ดีที่สุดเนาะในการเข้าแคมป์ในครั้งนี้เนาะถือว่าการฝึกซ้อมนี่ถือว่าโอเคเนาะเพราะว่าพวกเฮาจะเน้นพละกําลังแล้วก็เทคนิคต่างๆเนาะเพราะว่าเฮาจะมีรายการในถ่ายปีนี้เนาะคือต่างที่ทุกคนฮู้เนาะเพราะว่าในสายเฮามีทีมที่แข็งๆกับเมื่อทุกทีมเนาะเฮาต้องมีความพร้อมความฟิตที่ดีเพื่อไปสู้กับเขาเนาะคือเฮามาเก็บตัวอยู่ที่กิเลนเล่นเนาะก็เกือบ2อาทิตย์เนาะถือว่าบรรยากาศอยู่นี่ก็ถือว่าดีหลายถือว่ารวมถึงบรรยากาศภายในทีมเนาะก็ถือว่ามีความพร้อมในการฝึกซ้อมตามแผนที่โค้ชได้วางออกมาเนาะถือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆอยู่นี่ถือว่าดีเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินยังที่อยู่อาศัยบ่องพักถือว่าเดินถือว่าดีเนาะคือเป้าหมายของตัวเองเนาะในการมาเก็บตัวครั้งนี้เนาะเฮาได้มีการอุ่นเครื่องหลายๆแมตช์เนาะเฮาจะเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์จากทีมต่างๆบ่ว่าจะเป็นไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3เนาะเพื่อกลับไปพัฒนาตัวเองและสร้างผลงานที่ดีให้กับรายการในไทยปีนี้ถือว่าเฮามาร่วมงานกับโค้ชคนใหม่นี่ก็ถือว่าได้หลายๆอย่างเนาะเพราะว่าจะเป็นเทคนิคแทคติกต่างๆที่เพิ่นได้บอกได้แนะนําที่เฮาบ่เคยเรียนรู้มานะบ่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่การส่งบอลการหับบอลจังหวะต่างๆนะถือว่าเฮามีความว่าไงก็มีความยืดหยุ่นกว่าเก่าเนาะบ่ว่าจะเป็นการส่งการคอนโทรลบอลอย่างนั้นนะถือว่าโค้ชทีมชุดนี้ถือว่าเป็นโค้ชที่จริงจังจริงใจกันนักเตะเนาะเลยว่าถือว่าเพิ่นซ้อมเทคนิคต่างๆที่เพิ่นซ้อมถือว่าดีหลายเนาะโค้ชชุดนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นคือเฮาเห็นมาแล้วเพิ่นสร้างรุ่นน้อยถือว่าผลงานเพิ่นโดดเด่นหลายและเพิ่นจะพัฒนาชุดใหญ่เฮาให้เป็นไปตามเป้าที่เพิ่นต้องการเนาะอยากฝากถึงแฟนบ้านทุกคนเนาะบ่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศเนาะคือในถ่ายปีนี้เฮาจะมีการแข่งขันอัน Mitsubishi Cup เนาะอยากให้คือนัดทวิตเฮาจะแข่งในบ้านเนาะพบกับทีมชาติเวียดนามเนาะอยากให้แฟนบ้านทุกคนเข้าไปชมไปเชียร์พวกเฮาหลายๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักเตะของพวกเฮานะขอขอบใจ